นับว่าเป็นโชคดีว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนี่ยมองเห็นแนวทางที่โรคใบนี้ของเราเนี่ยจะเกิดโรคอุบัติใหม่มาเป็นระยะเวลานานแล้วเราได้มีการจัดตั้งศูนย์โรคอุบัติใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกกับศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ซึ่งทั้ง2ศูนย์เนี่ยทำงานประสานกันภายใต้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาประกอบไปด้วยการดำเนินการในเรื่องของการป้องกันในการดูแลผู้ป่วยและก็รวมทั้งงานวิจัยที่จะสนับสนุนซึ่งศูนย์โรคอุบัติใหม่เนี่ยเราได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2015ในประมาณสักเดือนมีนาคมเนี่ยเราได้มีผู้ป่วยรายแรกที่รับการยืนยันว่าเป็นโควิด-19 เข้ามาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดังนั้นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยเราได้เปลี่ยนโซนนิ่งเป็นโซนนิ่งสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลโรคทั่วไปซึ่งแน่นอนนะครับเราต้องมีการดำเนินการรักษาพยาบาลอยู่แยกออกไปจากกลุ่มหรือผู้ป่วยที่เราสงสัยว่าจะมีโควิด-19 นั่นก็คือเราใช้ตึกจงกรณีวัฒนวงศ์เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะดูแลแต่ขณะเรามีศูนย์ที่นี่แล้วเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเราก็เลยจำเป็นจะต้องขยายการดูแลรักษาไปที่อาคารหลังอื่นก็คืออาคาร14ชั้นด้านหลังแล้วก็มีอาคารนวมินทร์ได้มีการปรับปรุงหอผู้ป่วยให้เป็นหอที่เหมาะสมกับโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงห้องแยกหรือการปรับปรุง ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 นะครับนั่นเรามีวัตถุประสงค์อันหนึ่งก็คือว่าจะไม่ให้ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคโควิด-19 หรือยืนยันว่าเป็นโรคโควิด-19 เนี่ยเข้ามาในอาคารรักษาพยาบาลรวมก็คืออาคารภูมิศรีมังคลานุสรณ์เรามีใช้ระบบในการใช้เทเลในการที่จะสงสัยว่าจะมีโรคแล้วก็เทเลเนี่ยเข้ามาจาก OPD หรือจากพื้นที่ต่างๆเรามีกระบวนการที่เรียกว่าแชทบอทจะเป็นการใช้แชทบอทโดยการให้นิสิตแพทย์ปี6ของเราเนี่ยเป็นการติดตามควบคุมสมมุติว่าเราสงสัยว่าจะเป็นโรคเราเป็นประชาชนเข้ามาเราก็ส่งแชทบอทเข้ามาว่าเรามีภาวะเสี่ยงไหมถ้าคนกลุ่มนี้มีภาวะเสี่ยงเราก็จะเชิญมาที่ตึกจงกรณีวัฒนวงศ์เพื่อทำการสืบค้นว่าเป็นหรือว่ามีการตรวจกรองว่าเป็นจริงหรือเปล่าภาวะโรคโควิด-19 เนี่ยทุกท่านทราบว่าการยุติได้เนี่ยก็คือต้องใช้วัคซีนในช่วงนั้นเราก็มีคณาจารย์นักวิจัยของเราที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาโควิดวัคซีนนะครับก็คือเรามีศูนย์วัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำงานร่วมกันก็มีทีมของอาจารย์เกียรติมีการทำงานร่วมกันกับประเทศในสหรัฐอเมริกาในมหาวิทยาลัยยูเพนเพื่อจะพัฒนาวัคซีนโควิดซึ่งจริงๆก็ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่งานวิจัยมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับฟันดิ้งงานวิจัยมาจากรัฐบาลก็ระหว่างนี้มีการดำเนินการอยู่ซึ่งคาดว่าเราจะมีการทดลองในมนุษย์ก็น่าจะประมาณสักปลายเมษาหรือต้นพฤษภาก็คิดว่าสำหรับโควิด-19 เนี่ยมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่จะจบเกมทั้งหมดแต่ยังไงก็ตามเนื่องจากว่าตัวไวรัสมันก็มีการพัฒนาเหมือนที่ทุกท่านทราบว่าไวรัสมีการกลายพันธุ์วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะสามารถป้องกันได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ทีมนักวิจัยของคณะแพทย์จุฬากำลังดำเนินการอยู่เราคิดว่าเราอาจจะต้องมีการพัฒนาวัคซีนเรียกว่าวัคซีนในรุ่นที่2เพื่อจะเป็นการป้องกันเชื้อที่มีการกลายพันธุ์เรารู้ว่าโรคอุบัติใหม่เนี่ยในอนาคตความถี่ในการเกิดอาจจะมีมากขึ้นอาจจะไม่ใช่โควิดและอาจจะเป็นโรคอื่นเพราะฉะนั้นเราได้มีการเตรียมแผนในการที่จะรองรับเราพบว่าเรามีจุดที่เราจะต้องมีการพัฒนาเช่นการเตรียมห้องผ่าตัดการเตรียมห้องคลอดการเตรียมหอผู้ป่วยที่เกิดโรคระบาด ที่รุนแรงมากไปกว่านี้นะครับตอนนี้เราก็มีแผนที่เราจะพัฒนาตึกบางตึกให้เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์โรคอุบัติใหม่โดยเฉพาะครับ